การถแถลงนโยบายของรัฐบาลกำลังจะเกิดขึ้นเขาส่งข้อมูลมาให้ดูแล้วว่ามีอยู่10ข้อแล้ว10ข้อเนี้มันดูแล้วเวอร์วังอลังการหรือว่าสามารถทำได้จริงแบบไหนยังไงเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ให้ฟังตามมานโยบายภายใต้การนำรัฐบาลของนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกหญิงอายุน้อยที่สุดของประเทศไทย มุ่งเน้นแก้ปัญหาเร่งด่วนของประชาชนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วโดยมีนโยบายที่สำคัญจากที่คุณทักษิณได้พูดเอาไว้ในรายการดินเนอร์ท้องเอยไม่ใช่ถแถลงขึ้นมาใหม่ได้แก่หการปรับโครงสร้างภาระหนี้ทั้งระบบและช่วยเหลือผู้มีภาระหนี้สิน 2. ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ sme 3. ลดค่าพลังงานและค่าของชีพ 4. การนำเศรษฐกิจนอกระบบเข้าสู่ระบบภาษี 5. กระตุ้นเศรษฐกิจดิจิตัลและการพัฒนาชุมชน 6. ยกระดับเกษตรกรและอาหารไทย 7. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 8. แก้ปัญหายาเสพติด 9. อาชญากรรม 10. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสวัสดิการของสังคมเดี๋ยวจะวิเคราะห์ทีละข้อทีละข้อให้ดูว่าทำได้จริงไหมการปรับโครงสร้างนี่นโยบายนี้พูดง่ายแต่ทำยากคุณเศรษฐาก็เคยทำมาแล้วไม่ใช่เหรอฮะไอ้แก้ไขนี่นอกระบบอะเป็นยังไงเพราะว่าไอ้เจ้านี่กับลูกนี่เนี่ยมันมีความผูกพันกันลึกซึ้งแล้วโครงสร้างนี่ที่อยู่ในธนาคารต่างอ่ะ กล้าขนาดไหนที่จะไปให้เขามาร่วมกันปรับโครงสร้างได้แต่ขอความร่วมมืออันนี้คือโจทย์ยากโจทย์หนึ่งซึ่งไม่สำเร็จมาแล้วแล้วข้อ2เนี่ยการปกป้องผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะสินค้าจีนเนี่ยบุกตลาดประเทศไทยอะ่ะมันมาทุกทิศทุกทางแล้วการแก้ไขปัญหาเนี่ยแค่ออกมาบอกว่าให้เจ้าหน้าที่ทำตามกฎหมายที่กำหนด แล้วกฎหมายที่กำหนดก็ไม่ไปแก้ข้อกฎหมายต่างๆแล้วก็การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างทั้งศูนย์ละกากรทั้งกระทรวงพาณิชย์ทั้งอยมันจะต้องมีการประสานงานเลยไม่ใช่เพราะศูนย์ละกากรปล่อยฉลุยเข้ามาแล้วใครจะไปแก้ไขทันเพราะฉะนั้นทุกขบวนรถทุกเอกสารที่ผ่านศูนย์ละกากรกระทรวงพาณิชย์ก็จะต้องรับรู้ด้วย ออยอก็จะต้องรับรู้ด้วยกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะต้องรับรู้ด้วยมันจะต้องส่งข้อมูลถึงกันถึงจะแก้ไขปัญหาได้แบบชัดเจนแล้วกำแพงภาษีก็ต้องกล้าก็ต้องมีการเจราจา FTA แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะผิดเงื่อนไขของ WTO เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าสินค้าจากประเทศไหนมาทำลายสินค้าในประเทศเราเราสามารถที่จะแก้ไขเพิ่มกำแพงภาษีได้เขาจะยกเว้นให้อย่าลืม ส่วนข้อสามเนี่ยลดค่าพลังงานและก็ค่าคองชีพเนี่ยทําทยังไงพลังงานไปตีก๊อปกันอยู่ทุกวันแล้วเขาจะยอมลดให้เหรอเขามีแต่มาทําตาปิดๆเฮ้ยเดี๋ยวกูจะเพิ่มยังไงให้แนบเนียนที่ลดที่ผ่านมาเนี่ยก็แค่เอาภาษีไปอุดหนุนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็นี่บานเบิะแล้วก็ข้อสีเนี่ยการนรําเศรษฐกิจนอกระบบเข้าสู่ระบบภาษีอ่ะถ้าทําได้จริงเนี่ยป่านเนี่ยประเทศจเจริญไปต้องนานแล้วเพราะว่า มันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ไอหวยใต้ดินเป็นไงทําได้ไหมมีหวยบนดินอะไรขึ้นมาต่างๆก็ช่วยอะไรไม่ได้แค่ที่จะให้ลอตเตอรี่ให้หวยลอตเตอรี่เนี่ยขายแปดสิบบาทก็ยังทําไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่ระบบงานตรงนี้แต่ว่ามันอยู่ที่การคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ตํารวจส่วนข้อห้านี่กระตุ้นเศรษฐกิจดีต้นและพัฒนาชุมชนเดี๋ยว ดิจิตอลยังกล้าใช้คำนี้อยู่เหรอบอกเชนยังกล้าใช้คำนี้อยู่เหรอก็ต้องแจกเงินสดไปแล้วไงในเมื่อสอสอไปฟังเสียงประชาชนแล้วบอกว่าให้ใช้เงินสดไอพายุหมุนไม่ต้องพูดถึงตอนนี้มันกลายเป็นลมตดไปแล้วส่วนที่จะพัฒนาศักรยภาพเป็นดนะิจิตอลน่ะแอปทำถึงไหนจะเสร็จกี่โมงยกระดับการเกษตรและอาหารไทยการเกษตรเนี่ยโลกเขาอ่ะ ไปถึงแล้วคาร์บอนเครดิตเนี่ยเขาทำงานกันอย่างจริงๆจังๆส่วนประเทศไทยเนี่ยก็แค่เอาธนาคารต้นไม้ก็แค่เอาสวนยางพาราเข้ามาเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วก็เอามาบอกว่าเรามีคาร์บอนเครดิตไม่มีการพัฒนาประเทศเวียดนามอะ่ะเขาพัฒนาพันธุ์ข้าวพัฒนาดินในการปลูกข้าวเริ่มกระบวนการสู่คาร์บอนเครดิตแทบจะทุกอย่างแล้วประเทศไทยเริ่มตรงนี้หรือยังแล้วัวไทยสู่โคโลกเนี่ยมันพัฒนาจากเป็นระบบ จากภายในประเทศไปหรือ,อยังหรือว่าไปเอาความสําเร็จที่ร้านไหนเข้าไปเปิดแล้วก็เอาตรงนั้นมาเป็นผลงานมันก็ยังไม่ใช่นะครับข้อเจ็ดเนี่ยส่งเสริมการท่องเที่ยวการส่งเสริมการท่องเที่ยวอะ่ะมันจะต้องรองรับนักท่องเที่ยวน่ะจากหลากหลายประเทศไม่ใช่มุ่งเน้นแต่ประเทศจีนอย่างเดียวแล้วก็ฟรีวีซ่าเนี่ยจะต้องมีมาตรการรองรับที่ดีแล้วก็ชัดเจนกว่านี้เจ้าหน้าที่ตมต่างๆเนี่ยจะต้องไม่มีการรับสวยมีการตรวจสอบเช็ค เส้นสายการเงินของเจ้าหน้าที่ต่อมอทุกคนทั้งยะลูกเมียด้วยแบบนี้แหละจะแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมโอ้โหตรงนี้ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ตำรวจล้วนๆแล้วมาตรก,การอื่นๆต่างๆที่จะตามมาที่จะตรวจสอบตำรวจเนี่ยให้เข้มข้นเนี่ยมีหรือ,อยังส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสวัสดิการของสังคมตรงนี้ก็เป็นคำพูด ลอยๆอยไม่ได้มีแผนงานแผนการที่จะรองรับอย่างชัดเจนเศรษฐกิจส,สีเขียวเศรษฐกิจดิจิตัลและอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดยเฉพาะรถอีวีเนี่ยจะรับผลิตจากประเทศจีนให้ผลิตในประเทศไทยแล้วรู้ไหมประเทศจีนก็ส่งไปยุโรปเนี่ยโคตรลำบากแล้วประเทศไทยมา,มาผลิตให้แล้วคิดว่าประเทศไทยจะส่งไปยุโรปได้เหรอแล้วใครที่มาคุยบอกว่าจะรับผลิตลรถพวงมาลัยขวา ยุโรปเขาตั้งกำแพงภาษีที่จะหยุดยั้งสินค้าจากประเทศจีนไม่ว่าผลิตจากจีนหรือจะผลิตจากไทยหรือจะผลิตจากที่ไหนถ้าเป็นสินค้าจีนเขาตั้งกำแพงภาษีแล้วจะหวังไปขายแมวยุโรปที่ไหนแล้วเมื่อให้โรงงานจีนมาตั้งในประเทศไทยมากๆเนี่ยแล้วจะส่งไปยุโรปเนี่ยโดยอาศัยว่าจะเอายอดขายเข้ามามันก็ไม่ได้แม่งโดนกำแพงภาษีสุดท้ายแล้วเนี่ยไอคนที่จะโดนประเทศจีนมันเกินเนี่ยไม่ใช่เกินไปยุโรป คนไทยเนี่ยจะโดนกืนมีมาตรก,การรองรับอะไรหรือยังซึ่งตรงนี้คือนโยบายที่ดูแล้วสวยหรูแต่การทำงานจริงเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องคอยจับตาดูว่าสิ่งที่ผ่านมาเขาทำแล้วเหลวแหลกหมดแล้วเขาจะทำให้ดีขึ้นไหมเพราะว่าเขาจะต้องทำให้ผลงานดีขึ้นเพื่อจะได้คะแนนการเลือกตั้งครั้งหน้าแต่ก็ไม่แน่ คะแนนแม่งไม่สนแล้วกูจะกอบโกยกันอย่างเดียวหรือเปลา่าแล้วประโยคเด็ดทิ้งท้ายไปเลยนะเราจะมีกินมีใช้มีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันค่ะแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับ10นโยบายของรัฐบาลนี้ว่าลุงวิเคราะห์ถูกต้องไหมหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วถ้าชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนหอยลังสตูดิโอแล้ว เรามาแลกเปลี่ยนกันแล้วเรามาชมไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตอนเย็น5โมงครึ่งเป็นต้นไปทุกคอมเมนต์เราจะมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นสรัดเน่า